พูดถึงเรื่องของรัสเซียนะคะมีการเปิดเผยจากเดมิตรีเปชคอฟนะคะพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างราัสเซียกับจีนเนี่ยเ็นว่าที่ผ่านมาราัสเซียกับจีนเองนะคะมีการเชื่อมสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าเรื่องของความมั่นคงเศร,รษฐกรรษฐิจการเมืองต่างๆเดี๋ยวช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้นะคะจากการเปิดเผยของเดมิตรีเปชคอฟก็บอกว่าวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยมีนัดพบปะหารือกับผู้นําของจีนก็คือไปีิสีจิ้นผิงสิ่งที่จะมีการพูดคุยการหารือกันก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีีนน้้และะยยังบอกดว ว่าที่ผ่านมาทั้งคู่เนี่ยมีการพบปะมีการติดต่อพูดคุยกันเสมอแต่ว่ารายละเอียดต่างๆหรือว่าการเตรียมพร้อมต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเขาบอกว่าสื่อก็จะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งอีกหนึ่งประเด็นที่ดัมิทรีเปชคอฟเนี่ยพูดคุยกับผู้สื่อข่าวก็คือก่อนหน้านี้ที่โบรูเมีเซนสกี้เนี่ยได้มีการประชุมนะคะกับกลุ่มผู้นํา G 7นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขอความช่วยเหลือการจัดส่งอาวุธหรือว่าการสนับสนุนด้านการเงินด้านพลังงานแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่เซนสกี้ได้มีการรออ้อออองขไปคืยากที่จะ เริ่มต้นเจรจาสันติภาพด้วยการที่จะให้รัสเซียถอนกําลังทหารออกไปแล้วก็คืนดินแดนที่ยึดครองให้กับทางด้านของยูเครนเรื่องนี้ดามิตี้เพชคอฟบ,บอกว่าสิ่งที่ทางด้านของเซเรนกี้มีการแสดงความคิดเห็นเนะเขาขอคัดค้านเขาบอกว่าการเจรจาสันติภาพจะไม่มีทางคืบหน้าเลยถ้าไม่คํานึงถึงความเป็นจริงและที่ผ่านมาเนี่ย ฝั่งฝั่งของรัสเซียเองก็ยินดีที่จะมีการเจราจารเรื่องของสันติภาพแต่ว่าฝ่ายยูเครนกับชาติตะวันตกต่างหากล่ะที่แสดงความไม่พร้อมในการเจราจารค่ะครับ